สวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อนะครับเราจะอนุบาลอินโดแดงนะครับแดงดอกอันนี้ผมจะล้างบุญก่อนนะครับเดี๋ยวจะอนุบาลนะครับถ้ารอดก็จะแบ่งนะครับถ้าไม่รอดก็ไม่รู้เอาอะไรไปแบ่งนะจะผมจะใช้2แบบแบบแรกผมจะใช้รูทไรออนนะครับแต่ว่ารอบนี้จะรูทกับเฟกนัมนะครับออกเสียงผิดมาตลอดก็มีตอนนี้ก็จะล้างวุ้นออกก่อนใช้น้ำดื่มแต่ว่าข้อเสียของผมก็คือพักไว้นานเกินแล้วใบมันเฉาแบบนี้นะก็จะเสียงนิดนึงแต่ว่าผมจะไปจี้ไฟหมายถึงว่าจะไปไว้ใต้ไฟนะครับโอเคมาเริ่มกันที่อันแรกขอย้ายมาฝั่งนี้นะเริ่มจากฟลิกนั่มก่อนยัดไปอุ้ยเถอะก็อันนี้ที่ผมเตรียมไว้นะมีรูดไรออด3แล้วก็สฟลิกนั่ม4นะครับทั้งหมดมี7ต้นรอดหรือไม่รอดยังไงก็มาติดตามชมเริ่มที่สเฟกนัมก่อนนะครับต้นเล็กนี่แหละนี่ก็จะยังออกแดดไม่ได้นะครับเอา1ต้นเสร็จแล้วต้นถัดไปขออันนี้อีกรอบหนึ่งขอลากแรงๆขอรูทไรออดแล้วก็สเฟกนัมรอบนี้ไม่เล็งลากนะครับโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนนะเปลี่ยนภาชนะก่อนเอากระถางดำช้าแล้วก็เรียกอะไรนิดหนึ่งโอเคจริงๆเขาใช้ดินกันแล้วเนาะโอเคขอเสริมต้นนี้อีกนิดนึงสองนะครับอันนี้เสียวมาก
คือทุกกอนี่โดนผ่านะครับแทบทุกกอเลยสามทนที่สี่มาแล้วอันนี้เหมาะกับการเพาะไม้เมล็ดเราจะมาเพาะกล้าแล้วลากน้อยดูว่าลากดูว่าลากร้อยน้อยอย่างนี้จะรอดไหมรอดกับปฏิหาริย์นะครับโอเคเหลืออีก2เซ็งหมดเสร็จที่ต้นสุดท้ายเรียบร้อยครับทั้งหมดมีอยู่7กอทีนี้เราจะยัดไปที่ไม่ได้เตรียมฝาแล้วก็ไม่ได้เตรียมแก้วด้วยผมจะใช้แก้วพลาสติกในการบ่มเขาแล้วก็เอาไปพักไว้ใต้ไฟขอเก็บภาพนิ่งก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีฟ้าฟ้าไม่ตามมาเก็บภาพแป๊บนึงนะครับน่าจะได้จากที่ติดสิบนาที
ต้นมันก็จะต้นมันจะเห็นจะสังเกตเห็นใบมันจะไหม้แล้วก็เฉาเนื่องจากฟื้นหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้คือต้องลองเสียงดูแต่ยังไงซะต้องรอดครับผมเดี๋ยวจะดูพัฒนาการเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ทุกวันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเข้าอยู่แบบนี้มีการโฆษณาช่วยกาแฟที่เรากินตอนนี้มีประโยชน์แล้วนะครับแม่เก็บไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะหมดวันเดียวกันแล้วก็จะปิดฝานะครับส่วนผมก็จะเอาไมโครพอร์ตเทปปิดข้างบนนี้อีกทีนะเพราะว่ามันเป็นฝาที่ใช้หลอดเจาะเข้าไปมันก็จะได้มา